ู้ชมคะตอนนี้นะคะเบนแล้วก็คุณดุษฎีค่ะก็เดินเยี่ยมชมนะคะรถหรูรุ่นต่างๆแบรนด์ต่างๆภายใต้โชว์รูมของ LV Auto Import กันสักเพลินเลยนะคะแต่ว่าวันนี้มี2คันค่ะที่จะมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันคันนี้ค่ะแนะนำเลยค่ะโอเคคันนี้ดูเผินๆอาจจะเห็นเป็น CLS เหมือนทั่วๆไปนะครับที่วิ่งบนถนนแต่ว่าคันนี้ตอนนี้คิดว่าสเปคนี้ออปชันนี้มีคันเดียวในประเทศไทยนะครับเป็นดีไซโน่แพ็กเกจนะครับคุณลักษณะเด่นของมันคือเรื่องของสีนะครับคันนี้ถ้าดูใกล้ๆเนี่ยจะเป็นสีม็อกค่าแบ็คนะครับไม่ได้เป็นสีดำนะครับเมทัลลิกของมันจะเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ในเรื่องของเบาะก็จะเป็นคู่กันดีไซน์โนแพ็กเกจนะครับเป็นสีขาวสีพิเศษนะครับตอนนี้มีแค่ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยครับพูดถึงเรื่องราวของนวัตกรรมบ้างความปลอดภัยแล้วก็สมรรถนะข้างในเป็นยังไงบ้างคะความปลอดภัยนะครับ CLS เองมาตรฐานของเบนซ์นะครับก็จะเน้นเรื่องความปลอดภัยค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับสมรรถนะคันนี้ก็รถจะเป็นดีเซลนะครับเครื่อง 2,143cc ทอร์คไปได้ถึง500นิวตันเมตรเพราะฉะนั้นบางคนรู้สึกว่าดีเซลรถจะอืดไหมแรงครับผมค่ะเมื่อกี้นี้นะคะคุณดุษฎีบอกว่าสีค่อนข้างพิเศษเป็นม็อกค่าม็อกค่าแบล็คครับแล้วก็มีแบล็คด้วยคือทำไมต้องมีสีนี้อะคะถ้าคนที่ชื่นชอบสีดำแต่ไม่สามารถขับสีดำได้อย่างนี้ตอบโจทย์ไหมคะตอบโจทย์เลยครับเพราะว่าอาจจะมีบางคนขับสีดำไม่ได้นะครับก็สามารถจะเลี่ยงนะครับได้ถ้ายังจะชอบสีเข้มๆออกสปอร์ตดุดุก็โอเคครับค่ะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นโชว์รูมเดียวที่มีคันนี้อยู่ใช่ครับน่าสนใจทีเดียวนะคะทีนี้ถ้าเกิดเป็นคนที่รักรถตัวจริงนักเล่นรถค่ะครับเรื่องล้อนี่ก็โอ้โหทิ้งไม่ได้เหมือนกันครับคันนี้เป็นยังไงบ้างคะคันนี้คือเนื่องด้วยรถคันนี้มี AMG package นะครับแพ็คเกจของ AMG เนี่ยก็คือจะมีเรื่องของพวงมาลัยนะครับเรื่องของล้อตัวนี้ล้อก็19นิ้วเลยนะครับไม่ต้องไปดัดแปลงไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับจับเต็มให้เลยจับเต็มให้เลยครับค่ะแล้วก็คันนี้ยังมีถึงถ้าต้องการมองข้างนอกนะครับแสงแดดเข้าเล็กน้อยมีซันรูฟให้ด้วยครับสำหรับคันนี้น่าสนใจมากๆนะคะหรูหราแล้วก็มีความเป็นเรียกได้ว่านวัตกรรมค่ะคันนี้จัดให้เต็มออปชั่นเลยนะคะเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งคันเป็นรุ่นไหนคะเป็นมินิคูเป้สปอร์ตครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่า fall in love เลยค่ะตกหลุมรักกับคันนี้เชื่อแน่ว่าน่าจะเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนอยากให้คุณดุษฎีแนะนำออปชันฟังก์ชันนิดหนึ่งค่ะรถคันนี้จะเป็นมินิคูเป้2ที่นั่งนะครับเป็นเวอร์ชันสปอร์ตนะครับก็ออปชันอันนี้ก็จัดเต็มนะครับแล้วเครื่องยนต์ก็ยังเป็นคูเปอร์เอสตัวท็อปนะครับ1,600cc 184แรงม้านะครับรถเล็กแต่ว่าแรงมากค่ะสงสัยนิดนึงในเรื่องของสีปกติแล้วโชว์รูมในประเทศไทยนี่อาจจะไม่ค่อยมีใครสั่งสีน้ำเงินมาสักเท่าไหร่อันนี้มีความพิเศษยังไงบ้างก็จริงๆคันนี้เราสั่งมาเป็นคันที่3นะครับคันแรกของเรามาเป็นสีแดงขายไปแล้วคันที่2เป็นสีขาวคันนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับก็รอคนมาเป็นเจ้าของอยู่นะครับค่ะคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะเอาล่ะพูดถึงฟังก์ชันข้างในนิดนึงเห็นบอกว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างล้ำทีเดียวสำหรับมินิยังไงบ้างคะครับก็เรื่องของจอนะครับเดิมมินิจอจะเป็นเรือนไม้เป็นเข็มนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วมันดิจิตอลแล้วนะครับใช้งานง่ายนะครับรองรับพวกบลูทูธนะครับทุกอย่างได้หมดครับเล็งจาก iPhone iPad สามารถเสียบต่อได้เลยง่ายๆสะดวกเลยวิดีโอก็ดูได้จากหน้าจอได้เลยว้าวค่ะแล้วเรื่องของความสะดวกสบายภายในแน่นอนว่าเป็นรถสปอร์ตนั่งได้2ที่นั่งความกว้างจะต้องมากทีเดียวมากครับรถสปอร์ตคันนี้นั่งสบายๆคนรูปร่างใหญ่ก็ขับได้ครับไม่มีปัญหาครับค่ะซึ่งถ้าหากอยากจะขับคันนี้ไปทำความเร็วสักหน่อยนึงข้างหลังเห็นบอกว่ามีฟังก์ชันเพิ่มเติมด้วยใช่ครับถ้าความเร็วเกิน80นะครับด้านหลังจะมีปีกยกขึ้นได้ครับค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้คุณดุษฎีนะคะช่วยฝากคำแนะนำถึงคุณผู้ชมนะคะที่ชมอยู่และอยากจะได้รถหรูมาเพิ่มไลฟ์สไตล์ในชีวิตสักนิดนึงแล้วก็จะเลือกยังไงให้คุ้มค่ากับราคาค่ะได้ครับ
คือการเลือกซื้อรถเนี่ยนะครับถ้าอย่างเป็นรถหรูนะครับเราควรจะดูในเรื่องของออปชันนะครับเปรียบเทียบราคาแล้วก็ดูความเหมาะสมด้วยนะครับบางคนคือซื้อรถไปออปชันเยอะมากไม่ได้ใช้งานจริงก็ไม่มีประโยชน์ครับผมคิดว่าเลือกที่เหมาะสมกับเราจะดีกว่าครับเราต้องการอะไรก็เลือกแบบนั้นดีกว่านะคะอยากจะให้คุณดุษฎีค่ะช่วยฝากช่องทางในการติดต่อกับทาง LV Auto ด้วยค่ะสำหรับช่องทางที่จะติดต่อกับเรานะครับก็ทำได้3ทางนะครับช่องทางแรกก็คือใครที่อยู่บนถนนเพชรบุรีนะครับขับผ่านไปผ่านมาเห็นโชว์รูมเราก็แวะเข้ามาได้นะครับช่องทางที่2คือในด้านของเว็บไซต์นะครับซึ่งเรามีเว็บไซต์ของเรานะครับ lvautoimport.com นะครับหรือสามารถจะลิงก์ผ่านกับทาง One to Car ได้ด้วยนะครับที่ onetocar.com/lvauto นะครับส่วนช่องทางที่3ก็คือในสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเราลงอยู่ก็ในเครือ Nation ครับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณดุษฎีมากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติพาเรามาเยี่ยมชมโชว์รูมสวยๆของ LV Auto Import นะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งนะคะที่หลงใหลในเรื่องของดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและชื่นชอบในเรื่องของเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูงรถยนต์หรูนำเข้าก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยค่ะเช่นเคยนะคะแนะนำติชมรายการสามารถแชร์ไอเดียกับเราได้ที่ insidevariety@nationgroup.com และคลิปย้อนหลังรายการทุกเทปและเข้าไปชมได้ที่ www.nationejobs.com ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเครื่องแต่งกายพิธีกรสวยๆจากร้านตาต้าวินเทจด้วยนะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีค่ะ